สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับปู่ฤาษีกานะครับแห่งอาสมบ้านบ้านดงมันครับบ้านดงมันอำเภอโพนทองอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับว่าพิธีกรรมไหว้ปู่ฤาษีเขาไหว้ใครกันทำไมต้องจัดการไหว้ก่อนอื่นนะครับปู่ครับในเดือนของปู่นี่จัดวันไหนครับวันที่18เมษาครับผมวันที่18เมษาครับทุกปีครับทุกปีแล้วก่อนของปู่เนี่ยมีใครบ้างครับคือก่อนผมก็มีปู่โสรสอาจารย์ของปู่อาจารย์ผมเองครับผมคือวันที่10 11 2วันครับผม10 11 2วันครับผมทำไมของปู่โสรสจัด2วันหรือคนเยอะก็หมายถึงว่าตอนเย็นครับกับตอนเช้า11 11 12มีงาน2วันครับของปู่มี2วันหรือวันเดียววันเดียววันที่18วันเดียว18วันเดียวครับผมอ่ะก็หลังจากปู่โสรสแล้วก็เป็นปู่คำอาจารย์คำพีที่อำเภอเชียงยืนครับผมอำเภอเชียงยืนขอนแก่นมหาสารคามมหาสารคามเหมือนกันครับผมปู่ก็ต้องไป2งานต่อไปครับผมอ่ะปู่ไปช่วยงานอะไรเขางานไหว้ครูครับผมไม่งานไหว้ครูเขาไหว้ครูฤาษีเนี่ยเขาไหว้ใครคือเขาก็ไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมครับคือว่าให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับที่ได้สิทธิ์ได้สอนวิชาความรู้ให้แก่เราครับก็เหมือนคือบางคนคือสักยันสักอะไรลงไปแล้วหนึ่งต้องถึงเวลาปีหนึ่งต้องมีเวลาต้องเข้ามาครอบครูครอบเสือนลายยันอาจจะเสื่อมลงไปบ้างใช่ตามที่เขาไปประพฤติจำเขาที่เขาประพฤติบางคนก็ไปด่าพ่อด่าแม่บางคนก็ไปโกหกหลอกลวงครับทำที่สิ่งที่ผิดครับผิดลูกผิดเมียคนอื่นครับลักเล็กขโมยน้อยครับหรือลักเล็กของครูบาอาจารย์ครับนั่นแหละก็เลยมาครอบครูครอบเสียนคารวะครูบาอาจารย์เมื่อเราได้ทำผิดอะไรลงไปเมื่อนั้นวันนั้นคือครูบาอาจารย์จะได้อโหสิกรรมให้แก่สานุศิษยานุศิษย์ที่เข้ามาในพิธีแล้วก็มาทำด้วยพิธีทำสวดสะเคราะห์ต่อสตาเสริมดวงบารมีด้วยนั่นแหละคือว่าแล้วก็มีใครที่พวกทำแท้งเจตนาหรือไม่เจตนาเราก็ทำพิธีสวดส่งดวงวิญญาณของพวกเด็กๆให้ได้ไปผุดไปเกิดครับวันนั้นวันไหว้ครูวันไหว้ครูส่วนใหญ่ทุกสำนักจะทำเหมือนกันทำเหมือนกันทำเหมือนกันครับแต่บางสำนักก็ไม่ทำนะอย่างเช่นวันนั้นไปเขาก็ไม่ทำเขาไม่ทำคือเขาไม่ได้เขายังอาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่มีไม่รู้อาจจะไม่ได้ศึกษายังไม่ถึงคือนี่แหละพิธีกรรมของเราที่ทำทำไมถึงทำงานไหว้ครูทุกปีครับคือก็นี่แหละเราทำอะไรเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์1ปีเราก็ต้องคารวะครูบาอาจารย์ของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผู้มีพระคุณบิดามารดาของเรานั่นแหละครับ1หนใช่1หนแล้วก็ทำพิธีอาสระเคาะต่อสตาเสริมดวงบารมีให้แก่สานุศิษยานุศิษย์ครับหรือใครก็ช่างที่เข้ามาในพิธีครับทุกคนที่เข้ามาในงานทำให้หมดวันนั้นค่าใช้จ่ายแทบไม่มีเลยไม่มีก็มีแค่ว่าขันครูแค่นั้นแหละครับแล้วใครแล้วแต่ใครจะถวายด้วยซ้ำไปใช่ครับนั่นแหละอ่ะอย่างของพิธีกรรมของปู่จะถูกเชิญไปไหนบ้างครับก็มันก็เอาปู่จะไม่ปู่จะถูกใครเชิญไปร่วมพิธีไหว้ครูบ้างหรือลูกศิษย์ลูกหาสายเดียวกันก็สายเดียวกันครับผมครับเอานอกสายเข้าไปไหมครับปู่นอกสายผมก็ไปครับอย่างเมืองไทยเนี่ยปู่ไปไกลที่สุดสำนักไหนครับทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วประเทศไทยครับปู่ถ้าไปไหว้ครูเนี่ยปู่แต่งชุดไหนก็แต่งทั่วทำแบบนี้ธรรมดาครับบางคนเขาจะไม่รู้ว่าผมเป็นครูบาอาจารย์อย่างเช่นผมไปงานปู่โสรสเนี่ยมีคนเรียกใช้เลยเรียกใช้ผมก็ลูกพี่ช่วยขี่มนุษย์มีคนเรียกใช้ด้วยใช่ครับเขาแต่งตัวเลยโอ้โหมาดภูมิฐานดีบางครั้งผมก็จะยกมือไหว้เขาก็แล้วแต่ผมก็ไม่เป็นคนแบบนั้นถามง่ายๆบางคนโน่นแหละเวลาเอาจริงเขาจึงจะรู้ว่าผมเป็นใครเป็นครูบาอาจารย์ใช่ปกติที่เดินไปตรงนี้เขาอาจจะเป็นตาสีตาสาไปร่วมงานแค่ผมไปวันนั้นเห็นไหมครับผมเหมือนคนไปร่วมงานใช่ครับมันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยเอาแบบง่ายๆไม่ต้องไปซีเรียสอย่างงานปู่นี่มีวันเดียว
หรือมีสองก็มันก็มี2วันนั่นแหละวันที่17นี้ก็คือวันเตรียมงานเตรียมงานสุบิดใช่อีสานเรียกว่าอะไรสุบิดไหมอะไรนะงานวันเตรียมงานเนี่ยเขาเรียกว่าสุบิดไหมเตรียมงานหรือเตรียมงานเฉยก็วันเตรียมงานเฉยๆครับผมคือว่าปกติแล้วก็ถ้าเป็นอีสานก็มือโฮมมือโฮมครับผมอ่ะพอมันในวันเตรียมงานของงานปู่เนี่ยมีไหว้ครูเนี่ยต้องจัดอะไรครับก็มีครบทุกอย่างครับผมมีอะไรบ้างครบทุกอย่างผมอะไปอยู่คนนอกไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในวงการมีอะไรบ้างคือว่ามันก็มีบายสีเทพบายสีพรมบายสีปากสามบายสีหลักสีตอมีของไหว้ผลหมอกรากไม้หัวหมูอะไรทุกอย่างครบครับไหว้ครูแต่ละทีเนี่ยเฉพาะเครื่องไหว้เนี่ยปีเท่าไหร่แสนแสนเลยใช่ค่าใบสีเนี่ย 30,000 40,000 นะค่าใบสีเนี่ย 30,000 40,000 ใช่ปู่มีขาประจำหรือมีคนมาก็ต้องจ้างคนต้องจ้างคนทำใบสีใช่ใบสีนี้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะทิ้งทิ้งเลยทิ้งเลยโอเคมีค่าเลี้ยงดูแขกเลยไหมก็ต้องมีที่ส่งเสียส่งค่ารถครูบาอาจารย์ก็ต้องมีต้องมีส่งค่ารถครูบาอาจารย์ด้วยใช่เหมือนกับเขาช่วยค่ารถครูบาเราไปในลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันแล้วกับข้าวกับปลาต้องเลี้ยงกับข้าวกับปลานี้บางทีก็มีลูกศิษย์ลูกหามาทำโรงทานบ้างครับแล้วก็เราซื้อกักตุนไว้บ้างเผื่อครูบาอาจารย์มาก็ต้องเลี้ยงดูครับผมต้องค่าใช้จ่ายค่าอาหารทุกปีก็หมดเป็นเกือบ 20,000 นะเราเตรียมไว้เตรียมไว้ใช่งานไหว้ครูทีนึงก็ประมาณ 150,000 บางครั้งก็เยอะกว่านั้นบางครั้งก็เยอะกว่านั้นอ่ะปู่เงินที่มาถวายครูเนี่ยใครสนับสนุนหรือใครช่วยไม่มีหรือปู่ต้องเก็บไว้เก็บไว้ใครมาทำพิธีอะไรเนี่ยปู่ก็จะเก็บไว้ใช่จัดงานไหว้ครูจัดงานไหว้ครูช่วงโควิดจัดไหมครับหรือจัดเล็กๆคือเราก็ไหว้แต่เราก็จัดเต็มเหมือนเดิมจัดเต็มเหมือนเดิมใช่ถ้าไม่อย่างนั้นมันกับงานไหว้ครูไม่ได้ครับถึงแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาไม่มาแต่เราก็สวดส่งถึงลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนครับปู่สมมติผมไปงานไหว้ครูฤาษีเนี่ยผมอยากจะได้ของดีไหมถึงให้ครอบครูหรืออะไรได้ทำได้หมดขอได้หมดทำได้ครับครอบครูให้ครับครอบครูครอบเสียงเสริมดวงบารมีเมตตามหานิยมครับปู่ในฐานะคนที่บวชฤาษีมานานเนี่ยมันมีพอคำว่าฤาษียุคที่มันหากินได้ง่ายมันมีฤาษีปลอมไหมมีเยอะสังเกตยังไงเยอะคือว่าอีกอย่างสังเกตคือว่าบางคนส่วนมากบวชกับครูบาอาจารย์จริงๆนี้จะน้อยส่วนมากจะร่างทรงซะมากกว่าอ๋อตั้งตัวว่าเป็นคนมีองค์ใช่ที่บวชกับครูบาอาจารย์มีน้อยน้อยที่ร่ำเรียนจริงๆนี่น้อยครับแต่ส่วนมากจะเป็นร่างทรงครับว่าองค์โน้นองค์นี้ลงเห็นไหมครับเราซึ่งเราตรวจสอบไม่ได้ว่าองค์ลงจริงหรือไม่จริงต่างหากไม่จริงถึงเรารู้เราก็พูดไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานคือ อ่ะปู่สำนักแต่ละสำนักเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่าสำนักเนี่ยค่าครูแต่ละสำนักจะเหมือนกันไหมหรือไม่ยังไงไม่เหมือนอ่ะอย่างออกสายหลวงปู่ฤาษีมงคลโสรสเนี่ยเขากำหนดค่าครูยังไงครับคือกำหนดนะคืออีกอย่างหนึ่งคือว่ามันก็กำหนดไม่ได้บางคนก็ไม่มีครับเราจะไปกำหนดเขาได้อย่างไรครับคนไม่มีเขามาเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราครับถ้าเราไม่ช่วยเราจะทำไงครับเราต้องช่วยเขาก่อนครับถ้าเขารวยถ้าเขาได้ดีเขาไม่ลืมหรอกครับตำนานอ๋อคนไทยไม่ลืมแน่ใช่หรือคนชาติอื่นเหมือนกันคนชาติอื่นเหมือนกันคือถ้าเขาได้ดีเขาไม่ลืมหรอกเขาไม่ลืมเราเราแล้วก็เขาก็ให้เราเยอะนะเรากินน้อยแต่เรากินนานเรากินเยอะกินครั้งเดียวหมดครับค่าครูแต่พิธีกรรมของปู่เนี่ยมีอะไรบ้างครับคือมันก็มีบางครั้งก็ไม่มีจริงๆก็แค่ดอกไม้5คู่ดอกไม้5คู่เตรียมมาเองหรือไปเด็ดเอาแถวนี้บางครั้งผมก็เตรียมให้อย่างนี้ครับผม เตรียมดอกไม้5คู่อย่างนี้นะครับ ใช่นี่คือขันห้าขันห้าดอกไม้5คู่เทียน10เล่มเทียนเล็กๆอย่างนี้นะครับครับต้องเตรียมมาจากบ้านหรือเตรียมที่นี่ที่นี่มีนั่นเงินกี่บาทก็แล้วแต่เขา20 30 10 บาท 5 บาทก็แล้วแต่เขา
ล้วแต่เขาอย่างคนอันนี้เขามาทำอะไรครับปู่อย่างนี้คนอันดอกไม้ห้าปู่เนี่ยเขามาทำอะไรบ้างบางครั้งก็มาดูดวงดูดวงใช่ดูดวงครับดูดวงปู่ครับเป็นฤาษีต้องหัดดูดวงหรือเขาสอนดูดวงคือมันเกิดเองเกิดเองใช่เราไม่ได้ไปเรียนกับหนังสือเราไม่ได้ไปเรียนกับตำรงตำราครับคือมันทำของปู่โซโลนี่มันเป็นทำบรรลุพอพูดถึงดำบรรลุนะครับปู่เวลาสวดมนต์ไปเนี่ยเสียงสวดคำบรรลุนี่เราฟังไม่รู้เรื่องหรือมันออกจากใจคือว่าเวลาเราสวดนี้เรารู้หมดครับเรารู้แต่ไม่ขาดสติเรารู้หมดครับไอ้ภาษาท่องของธรรมบรรลุเนี่ยคือได้ทุกภาษาทุกประเทศทุกประเทศป่ะยังกับธรรมบรรลุเนี่ยปู่ผมก็ฟังมาหลายเที่ยวแล้วของปู่นี่ก็ไปดูจากใครเออก็ปู่โสรปู่โสรงานใช่ธรรมบรรลุก็คือธรรมบรรลุของหลวงปู่โสรใช่ปู่บริกรรมตอนนี้ไม่ได้หรือต้องบริกรรมจากตอนที่เราเข้าไม่ได้เรียกสถานที่ครับเวลาไหนก็ได้อย่างนั้นปู่บริกรรมผมฟังได้ไหมได้นี่นะฟังนะครับคนที่ไม่เคยรู้นะครับว่าการสวดธรรมเสียงธรรมบรรลุเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวปู่จะสวดให้ฟังคือเอาไว้เวลาเจอฤาษีหรือคนที่สวดบทแบบนี้นะครับภาษาแบบนี้เขาเรียกว่าธรรมบรรลุธรรมบรรลุยาวไหมครับปู่เรื่องสวดขนาดไหนมันก็ยาวนะยาวประมาณกี่นาทีครับก็เกือบชั่วโมงนะเอาไม่ต้องยาวได้ไหมครับเอาไม่ต้องยาวครับเอาซ้อมให้คนฟังนะครับว่าคนฟังจะได้รู้ว่าอันนี้คือธรรมบรรลุคือการสวดธรรมบรรลุหรือการบริกรรมธรรมบรรลุครับคือเอาแบบสั้นๆแบบที่ว่าเช่นทําพิธีสะเดาะเคราะห์ลดน้ํามนต์หรือเอาแบบไหนครับผมมีนะก็มีดิโอเคเอาแบบสั้นๆนะท่านกี่นาทีครับปู่ครับประมาณสัก20นาทีได้ได้ครับอาจารย์ดีเดี๋ยวปิดนะปิดนะครับครูบาอาจารย์เอาเด้อสวัสดีญาติโยมเพิ่นก็ได้เข้ามาทำพิธีเพิ่นก็อยากขอไทยคิดไทยทำนี่ละปู่เอ้ยก็ขอนิมนต์คุณครูบาอาจารย์คุณองค์เทพเทพาลูกค้าเทวดาเจ้าผู้ดีเฝ้ารักษาที่ติแห่งนี้จงแสดงลงมาทำพิธีให้เพิ่นได้ทำไทยก็ขอให้เพิ่น ให้เจริญรุ่งเรืองหงเฮียงไปนาเด้อผู้ค้าเพิ่นปรารถนาสิ่งใดขอให้เพิ่นได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาให้ท่านหูท่านตาเด้อปู่เด้อสาธุนิมินาสกาเรอะตังพุทธังอภิโพธยามายีมินาสกาเรอะตังธัมมังอภิโพธยามายีมินาสกาเรนาตังสังฆังอภิโพธยามาลังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทเทนสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังชีวิตตังยาวนิพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังชีวิตตังยาวนิพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังชีวิตตังยาวนิพานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังชีวิตตังยาวนิพานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังชีวิตตังยาวนิพานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังชีวิตตังยาวนิพานังสรณังคัจฉามิสาธุพุทธังบังเกิดธัมมังบังเกิดสังฆังบังเกิดณจำเป็นบังเกิดพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐขอให้เปิดโลกเด้อสาธุโอกาสาโอกาสาปุสุรันตุคนตัวเยเทวาดูรามูเทวราเจ้าทั้งหลายอันใหญ่ยังอยู่ในทวีปทั้ง4ในทิศสาทั้ง8
ไม่เหสักอันรักษาอยู่ในภูมิสถานบานเมียงเทนีเป็นเขาเทพาราเจ้าทั้งหลายผู้ข้ารักษาหน้าวังสัพพังล่องโปกาลนีปากห่วยเอาเขาในยมยาป่าไม้และผู้ผาเทวราเจ้าทั้งหลายผู้ข้ารักษาบ่อน้ำบ่อเจียบ่อรักบ่อเงินบ่อทองบ่อเพชรบ่อพ้อยเลยนะหน่อยเท่านี้นะหน่อยเมฆคลาเทวราเจ้าทั้งหลายผู้ข้ารักษาอยู่ในภูมิมาสถานบ้านเมียงเทนีเป็นเขาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงเสด็จมาเหนียวลำและดูยังเหตุการณ์อันให้และอันดีอันถูกและอันผิดตัดคำสั่งสงกาเชหาขอให้แก่ข้าพระเจ้าขุนข้าพระเจ้าทั้งหลายมาขอเสียงขอให้เทวดาเจ้าทั้งหลายจงเสด็จมาตัดสั่งสงกาเชหาให้แก่ข้าพระเจ้าหูแจ้งในนิมิตในคำฝันขอให้เทวดาเจ้าทั้งหลายจงเข้าสู่อยู่สนใจมีแห่งผู้ขาในกาลบัดเดียวนี้ถึงบัดเดียวนี้ถึงถึงบัดเดียวนี้ถึงสาธุ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 สักเคกามิจรูปิทินิชิชะตะเดจันตะลิเขวิมานีทิเประเทจักขาเมตัลวะคาเนเทหวัตตุหิเขเตภุมมาชยันตุเทวาชรธรวิสเมยักขคันธพนาคาเตทันตาชันติเกยังมุนิวรวัจจนังสาธุเมสุรังตุธรรมัสสะวนการัวยัมพาทังตาธรรมัสสะวนการัวยัมพาทังตาธรรมัสสะวนการัวยัมพาทังตาสาธุ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 กุศลตุพันโตเยเทวาดูรามูเทวราเจ้าทั้งหลายซึ่งมีพญาอินทาเทวราจงเป็นอาจในสันฝ่าดาวติงสากับถึงสุรสามหาภูมิตนทรงยันอันล้ำเลิศพระอาทิตย์ตนมีเศษใสแสงพระจันทร์แจ้งดอกเขียงหูพาราหูมุ่งเงินมาพาสุนยินทานออกแก่นเงากับถึงเท่าจักตุโลกบาลทั้งสี่คือเท่าทัตตาลัดเท่าบิรูปากเท่าบิรูระหูเท่ากุเวนลนลาดเจ้าอันใดยังอยู่พิทักษ์รักษาสัตตาบรพันผู้มีทรัพย์กุญญ์นันยำยังเจ้าจายงพิบันสังใครคดีธรณีแนบนำทุกแก่นทำนางน้อยเมฆลาเจ้าพระพันตาของโลกในจุกโลกเมืองฟ้าเมืองทุนทั้งบังวุ่นและยันนำแจมทำเหนียวพาเก่าเนื้อเก่าทำยันนำกำวังโบกกรณีปัตตพีทุกยมยาทางเมียงลาลาผู้สียอดเจดีย์นกแก้วกูเทพเจ้าผู้อยู่เฝ้ารักษาเนียวังขุมเขตประเทศห้องจันทบุรีศรีรัตนาคนอุตนาราชธานีเมียงยิงทุกสิ่งไรประการยันเหนียวหดเดียนกวงละหุนไตหดดีผีหดเหนียวหดพาใดพาดังทั้งไตขอบเขตจักรบาลเป็นที่สุดนะแม่นำสมุทรปัตตาบุรพันเป็นเขาดูลาดือผู้เทพราเจ้าทั้งหลายพวกผู้ข้าทั้งหลายขอโอกาสกราบไหว้ภาคเกียรติไทยทั้งหลายคือภูมิเทวดาอากาศเทวดาลูกข้าเทวดามหิสาเทวดาในยังอยู่ที่ทักรักษาอาณาประเทศภูมิเขตอันทศีมาบ้านเมียงที่นี่เป็นเขาเทพเจ้าผู้เลี้ยงใจใสสมาธิที่อันชอบประกอบด้วยกรุณามีที่สมาเลี้ยงใสในตนาไตแก้วจุกเพชรดาวด้วยสู้สุนกรรมจงเข้ามาเฝ้าธรรมในสถานดอกที่นี่เพียให้คำคุณแก่สัพพัญญูเจ้าจงจำจัดและสิ่งอุปทายอันตรายอันให้แก่พวกผู้ข้าทั้งหลายก็ข้าคืนก็ข้าคืนก็ข้าเถินสาธุ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 ผู้สุรันตุพุทโธเยเทวาดูรามุเทวราเจ้าทั้งหลายอันใหญ่ยังอยู่ทุกหมู่ไม่ให้พระน้อมทั้งจอมเขาและเกียรติธรรมปากน้ำคุ้มค่าทั้งมหาสมุทรสุดที่แดนอันตั้งอยู่อัฏฐาทั้ง8คือว่าบุรพาอัคคเนปจิมปจินโหนาลีพยัคฆ์ปุรันอี
สันจักกวันไปไปจงคาราสังขยาดังมาได้สองแสนสี่หมื่นยอดหายดังจนถึงพญาอินพญาพุ่มพญาโยมพิบาลผู้ดิ่งลำผู้คำพื้นแผ่นทอรณีกับเติมเท้ายี่สุนผู้เคลื่อนไหวขันมาได้ยินแล้วจงเสด็จลงมาส่องหน้าพระพุทธพระธรรมก็ข้าคืนก็ข้าคืนก็ข้าเถินเรียกว่าคณะธรรมก็ตัวเองคาถาปิยังกะโลกิสาปาโมดยังอาจารย์เรียกเองพุทธานุภาเวนะเองธรรมานุภาเวนะเองสังฆานุภาเวนะกูจะสู่พระคาถานี้ขึ้นไปในพ่อกูจะย่อพระคาถานี้ขึ้นไปในอกกูจะยกพระคาถานี้ขึ้นไปเนื้อเกศพอผู้กูผู้นี้จึงยกให้กูเป็นเอกกว่าคนทั้งหลายเอหิคล้ายๆปียังมามาพุทธังสารหิโสมาเลสาเอหิมาเลมาลาคัสยาคัสายีธรรมังสารหิโสมาเลสาเอหิมาเลมาลาคัสยาคัสายีสังฆังสารหิโสมาเลสาเอหิมาเลมาลาคัสยาคัสายีกะคะคะคะงะกะคะปะปะมะป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 ะมะยะลา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 ปะอะปะอังสงอาสงอาสงอีสงอีสงอุสงอุสงเอสงอุสงอาสงอาสงนะโมพุทธายะสงอัคคระ41ตัวโอกาสาสิกขาสาธุสาธุโอกาสาขาพระเจ้าจะขออาราธนาเอาย่องดวงแก้วเจ้าเกศประการคือพระอุตสมะที่เจ้าเก้าประการสิบกับข้องแก้วอันบังเกิดออกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าอันบังเกิดออกมาตั้งแต่พระธรรมเจ้าอันบังเกิดออกมาตั้งแต่ปัจเจกโพธิเจ้าอันบังเกิดออกมาตั้งแต่พระอรหันตาเจ้าผู้ดวงเข้าสุปานิพานไปแล้วมากกว่าเม็ดไส้ทั้งสี่สมุดออกมีมาแต่ก่อนประเพณีของพระพุทธเจ้ามีสิบประการใดขอให้ดวงแก้วทั้งเจ็ดจงเสด็จลงมาอยู่ในขันหานี้มีแห่งฝูงขาพระเจ้าในกาลบาดเดียวนี้ก็ขาเถินก็ขาเถินก็ขาเถินนโมพุทธายะอรหังโลกาภิทูมะอะอุณาภะพัทธะอะภะสังคุวิสังโฆวิสังโฆโลกะจะพัทธะพัทธะกะตะสะกะพัทธะนโมพุทธายะนะมะพัทธะมะพัทธะนะมะตะนะมะตะนะมะปะอิทะโลติอิทะน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 ะมะตะติหังนิกะอากาสาอิทะนิทิอิทินิมิตตังโพติภามินักอุมาอุมาดาอุม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 ยะถาปุรังกายังเต็มดีคือเก่าอมสิทธิสหงธรรมังสิทธิอุตกังนามบอกบ่อยินดีออกมาแต่ปากหน้าผู้โตแก้วออกมาแต่ปากแม่แพ้แก้วผู้อยู่จอมเขาเป็นเราลวงอาปูเปี้ยวเปี้ยงอมสหงสังขังสิทธิอุตกังนามบอกบ่อซึ่งใส่ออกออกมาลายแย่แหลกจงไปยังพ่อแม่แหลลุงตาจงไปยังตาสีตาซาแหลกไข่ขาจงไปยังสร้างมาแหลกวัวควายอย่าให้มกเกินขาดอย่าให้ขาดเกินเป็นบางสภาครั้งนาทีก็ยังติ่มดีคือเก้าอมซาซึนน้ำไหลลื่นล้นเหนียแป้งตอนนี้มาแต่อารมาสารทีคงค่าไกลมากอดแก้วเมื่อพีทีคงค่าไหลมาสีสัวไหลพันปลาดงดอนน้ำมาก่อนซื้อว่าพระพุทธคุณไปเป็นมนแก้วมนคำนำทิปอท้องกองผักตองทับขี้นี้ปัญจน้ำนาทีน้ำอันนี้ก็มิหาไม่น้ำใหญ่เรียรายซื้อมาอารมาคงค่ายาโมนาเจรบดีสมิสาสารพัวก่อนแก้วแก้มคำเดียรดาอยากตัวพื้นซึมใส่หวังไหลล้ำไปมวยมือยี่แขกและต้องก่อนสลอนเป็นตะยูแห่งมุมัดซาสังขยาพ่อหอยหมดชิ้นคุ้นแต่ละหน่อยให้ได้เงินคำเสียและพามามากเรียรายทั้งวัวคุยเกิดมาพ่อปั้นแม่จังค่อยแพ้ไปหอดทิพพองหนใดได้คำคริงสัพพาโลการะงับสัพพาพยาระงับโลกินาอุบาสหายาอุมสุมปอยกุบวาสุมปอยกุจวาสุมสารากูสบใจสร้างสร้างกะหันหน้าเต้าขึ้นกูสบใจก้นก้นกะย่างกูสบใจผีผีกะไพกูสบใจม้นดำในยาแฝดยาแฝดสร้างมูลเสน่ห์กะหายมดซ้ำกูสบใจน้ำกะก้วนฝาดทางวังกูสบใจป่ากะย่างหนีจากน้ำกูสบใจผีเสียน้ำกะลวงไปหอดเมี่ยงกินกะพ่อวันเทียมกะมีมูมัดสาสังขยาพ่อห้อยหน้าบ่อน้อยว่าอยู่อาศัยไรไปตัวห้องไปสัวจักกะระส้มโพคนทั้งหลายเห็นกะยินดีส้มซึนคนอยู่ในแผ่นพื้นทอละนี่กะส้มซึนยินดีอาบแล้วหิวหาเอาหนีน้ำอันนี้หอดแข็งสักย่ำดูใส่งามเป็นวิเศษกูจะหดสงเขตพญาอินและเท่าพญาเสนาและอมาตย์ใจสลัดและองค์อาจสู่สงครามให้เขาถามความพำกูเปรียบดังเท่ามโหสถกูปรากฏด้วยปัญญาเป็นอำนาจน้ำอันนี้พ่อแม่น้ำซากและน้ำใดน้ำอันนี้กูหวังได้มาแต่พระเจ้ากูฤาษีกูจะหดจริงคนแรกได้เงินเสียและพามามากเรียรายทั้งงกไว้เกิดมาพ่อพันแม่จังค่อยแพ้ไปหอดทิพย์ประหองหนใด
ได้คำคณิงสัพพาโลการะงับสัพพาพยาระงับโลกีนาอุบาทสหายาองค์สมปอยกุบวาสมปอยกุจวาสมสาลีกีกุศลใจสร้างสร้างก็เกิดเป็นสร้างเพียงในไฟวันกุศลใจมากก็เกิดเป็นมาเผ่าหุกกุศลใจกล้วยก็เกิดเป็นกล้วยเขาแก้วกุศลใจไม้ก็เกิดเป็นต้นเผาในลำตาลกุศลใจสาวสาวก็เขามาสู้กุศลใจสู้สู้ก็เขามาหาองค์พุทโธมหาพุทโธกุศลใจพยาก็เกิดมาดังแทนแก้วกุศลใจสร้างสร้างก็เกิดมาดังแทนควันกูสบใจสู้สู้กะเขามาหากูสบใจสวนไรหน้ากะเต็มไปด้วยมากไม่กูสบใจเทพทอนไทยกะเขามาอวยพรอมยินท่ามหายินท่าให้เจ้าลงมาเอาน้ำพุทธาพิเศษอนัตอเนกผูกเพียรและผีของบอดีให้หายเมื่อเกียงให้เจ้าลงมาลงเลี้ยงฝูงหมูคนสารวัตรที่ใจลงมาให้แกทิ้งเพิ่นใส่หวานกันน้ำกูพักกูจืดเพิ่นใส่ยากันกั้มกูพักกูจืดเพิ่นใส่หุ่นฟังห้อยกูพักกูจืดชิ้นความยังเป็นพยาธิให้กูพักกูจืดเคาะให้ข้าถึงเชียงกูพากูเจือเห็นล่างหาในฟันเฮากูพากูเจือนี่นกเข้าห้องกูเอาควันกูพากูเจือนี่ของบ่ควรตกลงกลางบ้านกูพากูเจือเห็นห้อยงูได้นอนใต้กูพากูเจือเลิงเขาเลี้ยงเป็นเลี้ยกูพากูเจือกูจะซบเมียผู้เขาขันกูจะซบเมียผู้เขาเขียวกูปัดจังให้จังให้กะหายกูปัดไข่ไข่กะหายสารนังคำสาเกหังปรัตนาจิตตะอมหุรูหุรูสวายัสนี่คือบทสั้นๆอันนี้คือทำบรรลุใช่เป็นบทสวดอะไรครับอาจารย์เป็นบทอัญเชิญเขาเรียกว่าเชิญภูมิทุกชั้นทุกภพอันนี้เราจะสวดเพื่อให้เพื่อทำพิธีให้ใครครับอันนี้ใช่ไหมครับเราจะทำอะไรเราต้องเชิญเจ้าภูมิสถานที่เจ้าแม่ธรณีทุกชั้นทุกภพลงมาเป็นสักขีพยานให้เราก่อนครับเราค่อยทำพิธีนี่คือทำบันดาลใช่นี่นะครับต้องเชิญท่านเทพทุกชั้นทุกภพลงมาครับแล้วค่อยทำพิธีไม่ใช่อยู่ๆก็จะคิดจะทำก็จะทำปู่ครับเสียงสวดธรรมบรรลุที่หรือธรรมดาลที่เราเนี่ยที่เราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยมีมันจะออกมาจากใจจิตเองตอนที่เราสวดใช่นี่นะครับใครไปงานไหว้ครูฤาษีหรือไหว้ครูอะไรครับเสียงที่เราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นธรรมบรรลุธรรมบรรลุครับผมก็หลายๆคนแต่เขาสวดกันบุ้มบัมบุ้มบัมเนี่ยคือทำสวดไปก็คล้ายๆกันแต่ไม่คล้ายกันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันคือระหว่างที่มีการท่องมนต์หรือสวดเนี่ยฟังเหมือนคล้ายกันใช่แต่ไม่คล้ายกันแต่ไม่คล้ายกันนี่นะครับเพื่อความเข้าใจคนไปงานไหว้ครูฤาษีนะครับที่เขาสวดกันเนี่ยคือทำบรรลุทำบรรลุครับคือว่าไม่เหมือนพระครับพระท่านก็จะสวดใช้สวดอะไรสวดอะไรของท่านครับผมอันนั้นไปด้วยกันครับอันนี้ทำบรรลุนี้ใน 84,000 พระธรรมขันธ์จะได้แตกต่างกันแตกแขนงออกไปครับบางคนก็คาสาเขมรบางคนก็เก๊กกีนบางคนก็มันเกิดมาจากจิตใจเองใช่คือทั้งที่คนนั้นทั้งไม่อยากจะพูดแต่กดดันไม่ได้ครับมันก็ออกมาเองออกมาเองคือมีอันนี้ที่ปู่ฤาษีโสรสสอนมาใช่ครับผมนี่นะครับเป็นความเข้าใจตรงกันนะครับถ้าใครอยากมางานฤาษีงานไหว้ครูก็เราก็จะได้สัมผัสสิ่งนี้บางคนที่เขาไม่รู้ครับเขาไม่เข้าใจครับบางคนที่เขาไม่เชื่อนะครับเขาก็หาว่าพวกบ้ามาศึกษากันก่อนมาทำความรู้จักกันก่อนว่าสิ่งที่เขาทำนะคืออะไรใช่ครับคือว่าคนเราไม่เรียนไม่รู้ครับถ้าอยากรู้ต้องมาศึกษาครับนี่นะครับปู่ฤาษีกานะครับแห่งบ้านดงมันบ้านดงมันอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลอะไรครับตรงนี้ตำบลคำนาดีครับตำบลคำนาดีนะครับก็มาถ้าคนที่เชื่อนะครับมาไม่เชื่อไม่ต้องมาไม่ต้องมาครับเสียเวลาครับผม ขอบคุณมากครับปู่ครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ